วัสดีครับผมเป็นสินดงครับเย้มากันอีกแล้วฮะช่วงนี้มาบ่อยนะฮะกินบะหมี่แล้วฮะบะหมี่เผ็ดเกาหลีซัมยังวันนี้มากันแบบรสชีสนะฮะสูตรเผ็ดรสชีสนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่านะฮะช่วงนี้เนื่องจากมันหาซื้อค่อนข้างง่ายนะครับผมเลยกินรัวๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยฮะโอเคครับผมลวกเส้นสุกแล้วนะฮะโอเคเอาน้ำออกจ้าเอาน้ำออกแล้วนะฮะต่อมาเราจะทำการใส่เครื่องนะฮะที่มีมาให้โอเคเอาละครับอันนี้ใส่ผงเรียบร้อยนะครับจากที่ผมกินมาเกือบทุกรสแล้วนะฮะไอ้ซองสีแดงเนี่ยเหมือนกันทุกรสเลยนะฮะแต่มันจะเปลี่ยนที่ไอ้ซองอีกอันนึงนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นผงชีสนะฮะโอเคเดี๋ยวคราวนี้โอ้โหควันขึ้นเดี๋ยวเรามาคลุกเคล้ากันฮะโอเคเสร็จแล้วฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะนะฮะแต่อันนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นรสชีสฮะแล้วเวลาใส่ผงชีสเข้าไปเนี่ยผงชีสมันจะติดกันเป็นก้อนฮะอันนี้ต้องใช้เวลาคลุกนานกว่ารสอื่นนิดหนึ่งนะฮะขั้นตอนต่อไปคือเตรียมกินจ้าคราวนี้เราก็ถึงขั้นตอนการกินนะฮะจับเวลาด้วยนะฮะเหมือนทุกครั้งนะฮะหากเวลาวิ่งแล้วแล้วเราก็จะกินกันนะฮะโดยที่เราจะไม่กินน้ำเลยนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นรสชีสนะฮะลองดูสักหน่อยนะฮะหน้าผมว่าหน้าตาแต่ละรสเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันอ่ะนี่นะฮะคือรสเนี่ยเป็นรสชีสเห็นไหมครับว่าบางชีสเนี่ยบางทีมันจะติดกันเป็นก้อนฮะอันนี้เราก็ต้องบีให้มันละเอียดนิดนึงควรจะมีน้ำเยอะกว่ารสอื่นๆนิดนึงนะฮะเพราะว่ารสอื่นเนี่ยมันจะละลายไปกับเส้นนะฮะแต่ว่ารสเนี่ยชีสมันจะติดกันเป็นก้อนนิดนึงนะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะถ้าใครจะกินรสชีสก็นะฮะต้องเหลือน้ำไว้เยอะๆนิดนึงนะฮะไว้คลุกนะฮะอันนี้น้ำมันแห้งไปฮะชีสมันเลยเป็นก้อนเฮ้ยอร่อยว่ะรสนี้ก็อร่อยฮะรสนี้มันได้ความเป็นชีสมากเลยอ่ะคือชีสนำเลยอ่ะแบบว่าแห้งมากฮะรอบนี้ขั้นตอนเอาน้ำออกผมก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามันเป็นชีสแล้วมันจะแห้งมากเลยอร่อยเหมือนเดิมเลยผมว่ารสเนี้ยไม่ค่อยเผ็ดอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันชีสมันแรงอะฮะมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะกบเกลื่อนความเผ็ดลงไปได้อร่อยฮะอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะเวลาเรารีวิวเราต้องกิน2ห่อนะฮะจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงนะครับห่อเดียวมันน้อยไปฮะไม่ค่อยเผ็ดอ่ะรสนี้บอกเลยว่าใครที่ชอบชีสนะผมว่าน่าจะชอบรสนี้เท่าที่กินมาหลายๆรสนะฮะเอาแบบที่เข้าไทยนะเอาที่เข้าไทยตอนนี้มี6รสผมกินมาเกือบทุกรสแล้วยกเว้นแบบไอ้สูตรเย็นผมว่าคาแรคเตอร์ของแต่รสชาติแต่ละแพ็กเกจเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะเริ่มเผ็ดแล้วฮะThank you.
หมดฮะหยุดเวลาฮะ8นาที11วินะฮะผมนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะชอบกินมาม่า2ซองนี่หยุดประมาณ7 8นาทีประมาณเนี้ยไม่เกินเนี่ยฮะ2ซองเวลากินกินแบบไม่ได้รีบนะฮะกินแบบสบายๆกินเอารสชาติสรุปเลยแล้วกันนะฮะสำหรับซัมยังบะหมี่สูตรเผ็ดกลิ่นชีสนี่ก็ถ้าใครเป็นคนชอบชีสเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจเพราะว่ารสชีสมันค่อนข้างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ถามว่าเผ็ดไหมก็เผ็ดเหมือนทุกรสนั่นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่กินมาคือคูณ2เนี่ยที่มันจะแบบโดดเด่นที่สุดนะฮะรสอื่นก็เท่าๆกันนะฮะมีคูณ2เนี่ยที่แบบว่าหลุดโลกเลยมากกว่าเพื่อนนะฮะก็แนะนำฮะผ่านฮะอันนี้ถ้าลองไปกินกันดูนะครับตอนนี้ผมก็เหลือสูตรเย็นอย่างเดียวที่ยังไม่ได้กินนะฮะก็ว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวกันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้